รัตนโกสินทร์กำเนิดกรุงเทพนิยายอิงประวัติศาสตร์โดยปองพลอดิเรกสารบทที่16เวลาเที่ยงคืนตรงทหารมอ 1,000 คนมีปืนคาบศิลาดาบและหอกเป็นอาวุธทยอยกันลงเรือข้ามคลองบางกอกน้อยจากค่ายทางด้านเหนือของกรุงธนบุรีแล้วเคลื่อนตัวเข้าไปเตรียมพร้อมอยู่ในสวนมะพร้าวห่างจากบ้านของพระยาศรีสุริยะอภัยซึ่งอยู่ในหมู่บ้านชื่อบ้านปูนไปประมาณ500เมตรพระยารามันวงซึ่งบังคับบัญชากองทัพมอญก็หยุดรอสัญญาณจากเจ้ารามลักษ์ซึ่งจะต้องนำทหาร800คนมาทางเรือขึ้นตะลิ่งด้านตะวันออกแล้วบุกเข้าไปที่บ้านปูนส่วนทางด้านใต้นั้นพระยาสันบุรีและขุนแก้วจะนำทหารอีก 1,000 คนเคลื่อนไปสู่บ้านปูนเช่นเดียวกันเจ้ารามลักษ์ยืนอยู่ในสวนมะพร้าวใกล้บ้านของพระยาสุริยะอภัยเขาเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและยอดมะพร้าวที่โบกไปมาหลังเที่ยงคืนไปแล้วลมเหนือของต้นเดือนเมษาก็เริ่มจะพัดแรงขึ้นทำให้อากาศเย็นสบายแต่เจ้ารามลักษ์ดีใจที่ลมพัดเช่นนั้นด้วยเหตุผลอื่นเขายิ้มในความมืดและหันไปกระซิบบอกคนของเขาที่ยืนเรียงรายอยู่ด้านหลังลมกำลังพัดลงใต้ไปทางบ้านปูนตามที่คาดไว้ไม่ผิดส่งสัญญาณให้พระยารามันวงบุกโจมตีเดี๋ยวนี้แต่ไม่กี่อึดใจต่อมาลูกธนูเพลิงดอกหนึ่งก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้ามองเห็นชัดได้ในความมืดเมื่อเห็นสัญญาณพระยารามันวงจึงสั่งให้ทหารของตนจุดไฟที่ทุ่งหญ้าแห้งด้านเหนือของบ้านปูนเพียงชั่วครู่เดียวทุ่งหญ้าแห่งนั้นก็ลุกโชนขึ้นลมได้พัดไฟจากทุ่งให้ลุกลามไปไหม้บ้านไม้ที่อยู่สองข้างทางในบ้านปูนฝ่ายโจมตีวางแผนไว้ว่าเปลวเพลิงจะทำลายแนวการป้องกันบ้านของพระยาสุริยะอภัยและจะทำให้ทหารฝ่ายตั้งรับต้องแตกตื่นหนีไฟทหารมอญโห่ร้องกึกก้องกลางดึกและบุกเข้าไปในหมู่บ้านมุ่งหน้าไปยังบ้านของพระยาสุริยะอภัยซึ่งอยู่ด้านใต้ของหมู่บ้านเจ้ารามลักษ์เห็นว่าการโจมตีเป็นไปตามแผนจึงสั่งให้ทหารของตนบุกไปข้างหน้าโดยยิงปืนคาบศิลาเข้าไปในความมืดที่ปกคลุมบริเวณบ้านของพระยาสุริยะอภัยอยู่โดยไม่รู้ว่ายุทธวิธีของตนผิดพลาดและทำให้เสียเปรียบในการรบแต่สายไปแล้วเพราะทันทีที่ทหารของเจ้ารามลักษ์บุกเข้ามาในระยะห่างจากบริเวณบ้านเพียง100เมตรเสียงปืนคาบศิลาก็ดังขึ้นสนั่นหวั่นไหวจากภายในบ้านส่งผลให้ทหารฝ่ายโจมตีล้มตายและบาดเจ็บสาหัสถึง50คนทันทีเจ้ารามลักษ์ตะโกนสั่งให้ทหารของตนล้มตัวลงนอนราบบนพื้นดินและพยายามคืบคลานไปหาที่กำบังหลังต้นมะพร้าวทหารของพระยารามันวงโจมตีจากด้านเหนือส่วนเจ้ารามลักษ์บุกมาทางด้านตะวันออกและยิงต่อสู้กับทหารของพระยาสุริยะอภัยซึ่งป้องกันที่มั่นของตนอย่างเข้มแข็งการต่อสู้ยืดเยื้อไปจนถึงรุ่งเช้าแต่ฝ่ายโจมตียังไม่สามารถเอาชนะได้แถมยังสูญเสียกำลังพลไปจำนวนมากลมเหนือยังพัดแรงอยู่ช่วยโหมกระพือไฟให้ลุกไหม้เข้าไปใกล้บริเวณบ้านของพระยาสุริยะอภัยยิ่งขึ้นทันใดนั้นมีเสียงตะโกนโห่ร้องขึ้นทางด้านใต้ตามด้วยเสียงปืนคาบศิลาทหารของพระยาสันบุรีได้เคลื่อนมาถึงและเข้าโจมตีทันทีพระยาสุริยะอภัยหรือทองอินยืนอยู่ในความมืดข้างตัวบ้านคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดและให้กำลังใจทหารของเขาเดี๋ยวเฉินเหลียนจะตีตลบหลังพวกมันเองแหละเขาบอกทหารแต่เฉินเหลียนยังอยู่ฝั่งบางกอกเขารีบกระโดดจากเรือยาวลำใหญ่และวิ่งขึ้นตะลิ่งไปที่บ้านของเจ้าพระยาสุรศรีทหารของเขาจำนวน70คนมีอาวุธครบมือนั่งรออยู่ในเรือยาว3ลำเจ้านางเร็วเข้าเถิดพวกมันโจมตีบ้านทองอินแล้วเฉินเหลียนตะโกนบอกเจ้านางสีอโนชาซึ่งยืนอยู่บนระเบียงบ้านเธอแต่งกายรัดกุมเตรียมออกสู้รบในมือถือดาบอยู่ในฝักเล่มหนึ่งเจ้านางสีอโนชารีบลงบันไดมาหาเฉินเหลียนและบอกว่าข้ารอเจ้าอยู่
กระผมรอให้สว่างก่อนจึงได้มาเพราะจะทำให้ศัตรูเห็นชัดขึ้นเฉินเหลียนตอบและมองไปรอบๆพระยาเจ๋งกับพรรคพวกอยู่ไหนเล่าเขาถามถึงแม่ทัพมอญที่อยู่ฝ่ายเดียวกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกคงจวนมาถึงแล้วเจ้านางศรีอนุชาตอบและถามว่าสกอตล่ะอยู่ไหนอยู่บนเรือสำเภาอังกฤษคอยควบคุมเรือสำเภาจีนอีก5ลำพร้อมที่จะโจมตีป้อมวิชัยประสิทธิ์เมื่อถูกยิงก่อนทำไมไม่โจมตีเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ดอกขอรับเราจะสู้กับพระยาสันบุรีไม่ใช่สู้กับพระเจ้าตากคืนเปิดฉากยิงป้อมวิชัยประสิทธิ์และพระราชวังแล้วก็เราจะถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏไปทันทีทั้งคู่หยุดพูดและหันไปทางแม่น้ำเมื่อเห็นเรือยาวขนาดใหญ่หลายลำบรรทุกคนมาหลายร้อยคนพระยาเจ๋งแม่ทัพมอญวัย40เศษขัดดาบ2เล่มที่หลังรีบลงจากเรือและวิ่งเข้ามาหาเจ้านางศรีอนุชาและเฉินเหลียนพระยาเจ๋งเจ้านางศรีอนุชายิ้มทักทายแม่ทัพมอญด้วยความดีใจขอบใจท่านมากที่มาช่วยตามที่รับปากไว้ท่านเป็นมิตรแท้ในยามยากจริงๆข้าต้องรักษาคำพูดพระยาเจ๋งตอบข้าได้ปฏิญาณไว้แล้วว่าจะภักดีต่อท่านสมุหนายกท่านจะต้องสู้รบกับพวกมอญด้วยกันที่อยู่ฝ่ายพระยาสันบุรีได้หรือเจ้านางศรีอนุชาพูดเหมือนกับถามความรู้สึกของพระยาเจ๋งดวงชะตาของแต่ละคนต่างกันพระยาเจ๋งตอบพระยารามันวงตัดสินใจที่จะอยู่ฝ่ายพระยาสันบุรีข้าก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกฝ่ายของข้าเสียงปืนยังดังต่อเนื่องมาจากอีกฟากหนึ่งของแม่น้ำทองอินถูกโจมตีทั้ง3ด้านแล้วแต่ยังต้านพวกมันได้อยู่เฉินเหลียนบอกกับทุกคนเราต้องรีบข้ามไปช่วยเดี๋ยวนี้แล้วเจ้านางศรีอโนชาพยักหน้าและเดินนำเฉินเหลียนไปที่เรือส่วนพระยาเจ๋งกลับขึ้นขบวนเรือของเขาแล้วต่างก็ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นฝั่งตรงข้ามรีบเดินเท้ามุ่งหน้าไปที่บ้านปูนลมเหนือยังพัดแรงขึ้นจนไฟลามเลียรั้วบ้านของพระยาสุริยะอภัยส่งควันและขม่าวหนาลอยเข้ามาในบริเวณบ้านทำให้ทหารของทองอินต้องหลับตาอุดจมูกและหาผ้ามาคลุมหน้าเพื่อจะได้ยิงโต้ตอบศัตรูได้ฝ่ายโจมตีได้ทีจึงรุกเข้ามาใกล้และยิงทหารของทองอินล้มตายและบาดเจ็บไปหลายคนพระยาสุริยะอภัยยืนอยู่หลังไม้ซุงหลายท่อนซึ่งเรียงซ้อนกันเป็นที่กำบังกระสุนของฝ่ายตรงข้ามเขายอมรับว่าฝ่ายเขากำลังเข้าตาจนเพราะธรรมชาติเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งทำให้ทหารของเขาสู้รบไม่สะดวกและตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบทองอินยืนนิ่งกำลังคิดหาวิธีกู้ให้สถานการณ์ฝ่ายเขาดีขึ้นไม่มีทางเลือกอื่นเลยทองอินเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและประนมมือขึ้นเหนือศีรษะจนข้อมือทั้งสองจรดหน้าผากพร้อมกับเปล่งถ้อยอธิษฐานออกมาดังๆว่าข้าทองอินหลานสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหากข้ามีบุญวาสนาจะทำประโยชน์ให้กับแผ่นดินนี้ต่อไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงคุ้มครองข้าให้รอดตายและรบชนะศัตรูครั้งนี้โปรดดลบันดาลให้ลมพัดหวนกลับไปทางศัตรูเดี๋ยวนี้เถิดทองอินกล่าวทวนคำอธิษฐานอีก2ครั้งและหลับตาตั้งจิตให้สงบแน่วแน่อยู่พักใหญ่เมื่อลืมตาขึ้นเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองเพราะลมที่พัดแรงอยู่เมื่อครู่นี้เองค่อยๆสงบลงและเริ่มพัดหวนกลับไปทางทิศเหนือหอบเอาควันและขม่าวดำออกไปด้วยทหารของทองดินปัดฝุ่นและผงขม่าวออกจากใบหน้าทุกคนยิ้มออกและมีขวัญกำลังใจที่ดีขึ้นต่างยกปืนยิงโต้ตอบฝ่ายตรงข้ามได้แม่นยำขึ้นทำให้การโจมตีต้องชะงักไปเจ้ารามลักและทหารของเขายืนนิ่งงงงันเมื่อเห็นลมเปลี่ยนทิศทางกระทันหันและพัดเอาควันและขม่าวกลับเข้ามาหาพวกเขาทันใดนั้นเสียงปืนและเสียงโห่ร้องก็ดังขึ้นด้านหลังทหารเจ้ารามลักษ์ซึ่งตกใจขวัญเสียทันทีเพราะรู้ว่าเสียงเหล่านั้นคือพวกที่มาช่วยพระยาสุริยะอภัยทหารเจ้ารามลักษ์เริ่มถอยหนีอย่างตื่นตระหนกจึงถูกยิงล้มตายและบาดเจ็บไปหลายคนเจ้ารามลักษ์ตัดสินใจล่าถอยก่อนที่จะถูกล้อมและถูกฆ่าตายหมดเขาตะโกนสั่งให้ทหารวิ่งขึ้นด้านเหนือเพื่อไปรวมกับทหารของพระยารามันวงทหารพระยาสุริยะอภัยที่ป้องกันด้านเหนือของบริเวณบ้านก็สามารถยันการบุกของทหารมอญไว้ได้และเริ่มโต้ตอบกลับไปจนกลายเป็นฝ่ายรุกบ้างการต่อสู้เป็นไปเข้มข้นจนกระทั่งต้องวางปืนและฟาดฟันกันด้วยดาบ
ทหารของทองอินต่างโห่ร้องต้อนรับทหารที่นำโดยเจ้านางสีอโนชาเฉินเหลียนและพระยาเจ๋งที่มาช่วยได้ทันเวลาพอดีส่วนเจ้ารามลักษ์และทหารของเขาถูกบีบจากทหารของพระยาสุริยะอภัยด้านหนึ่งและทหารที่นำโดยเจ้านางสีอโนชาอีกด้านหนึ่งทำให้ไม่สามารถถอยขึ้นไปรวมกับทหารของพระยารามันวงศ์ที่กำลังรบกันอย่างดุเดือดกับทหารของพระยาสุริยะอภัยตรงบริเวณด้านเหนือทหารเจ้ารามลักษ์ส่วนใหญ่หมดกำลังใจที่จะต่อสู้จึงทยอยกันหลบหนีไปจากบริเวณสู้รบพระยาสันบุรีและพรรคพวกมัวไปอยู่ที่ไหนกันวะเจ้ารามลักษ์ถามตัวเองด้วยความกังวลเพราะได้คาดว่าพระยาสันบุรีจะนำทหารบุกขึ้นมาช่วยโจมตีแต่เขาก็ไม่ได้ยินเสียงปืนจากฝ่ายของพระยาสันบุรีเลยเจ้ารามลักษ์ไม่มีทางรู้ได้เลยว่าพอพระยาสันบุรีเห็นลมพัดเปลี่ยนทิศทางและเห็นทหารของเจ้านางสีอโนชาเดินทางมาถึงก็สั่งให้ทหารของเขาถอยกลับอย่างเงียบๆไปตั้งมั่นอยู่ในพระราชวังจึงทำให้ทหารที่ป้องกันด้านใต้ของบ้านพระยาสุริยะอภัยสามารถกลับมาช่วยเพื่อนทหารของตนสู้รบกับฝ่ายเจ้ารามลักษ์ได้สะดวกเพราะไม่มีศัตรูขัดขวางแสงสว่างยามเช้าทำให้พระยาสุริยะอภัยมองเห็นตัวเจ้ารามลักษ์กำลังนำทหารถอยหนีไปทางเหนือเขายืนนิ่งด้วยความงุนงงเพราะคิดว่าเขากำลังต่อสู้อยู่กับพระยาสันบุรีแต่ทหารของเขาที่ป้องกันบ้านบริเวณด้านเหนือรายงานว่าศัตรูที่โจมตีด้านนั้นเป็นทหารมอญของพระยารามันวงศ์ไม่มีใครเห็นเงาของพระยาสันบุรีกับทหารของเขาเลยพระยาสุริยะอภัยวิตกว่าเจ้ารามลักษ์เป็นพระหลานของพระเจ้ากรุงธนบุรีจึงอาจจะกระทำโดยที่พระเจ้าแผ่นดินทรงรู้เห็นด้วยก็ได้พระยาสันบุรีอาจกำลังเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวและเพชรทูลว่าพระยาสุริยะอภัยทำการกบฏทองอินจำได้ว่าท่านทองด้วงกับท่านบุญมาเคยถูกพระยาโกษาธิบดีและพระยาสันบุรีกล่าวโทษว่านำทัพกลับมากรุงธนบุรีโดยไม่รับพระราชบัญชาจากพระเจ้าตากจนเกือบถูกต้องโทษประหารพระยาสุริยะอภัยตัดสินใจแก้สถานการณ์ทันทีเขาเรียกทหารม้าเร็วของเขาสองคนมาสั่งให้รีบออกเดินทางไปพบกับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งกำลังเดินทัพกลับมากรุงธนบุรีและรายงานให้สมุหนายกทราบว่าได้เกิดการบุกโจมตีที่บ้านปูนโดยมีเจ้ารามลักษ์อยู่ในฝ่ายโจมตีด้วยขอให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรีบเดินทางมาโดยเร็วและเตรียมพร้อมเพราะอาจถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏพระยาสุริยะอภัยยิ้มออกมาด้วยความดีใจเมื่อเห็นเจ้านางสีอโนชาเฉินเหลียนและพระยาเจงเดินนำทหารนับพันคนเข้ามาในบริเวณบ้านเขารีบเดินมาต้อนรับและบอกว่าเจ้ารามลักษ์เป็นคนนำทหารเข้ามาโจมตีแล้วพระยาสันบุรีล่ะเฉินเหลียงถามด้วยสีหน้าแสดงความประหลาดใจข้าไม่เห็นเห็นแต่เจ้ารามลักษ์เจ้าคิดว่าพระเจ้าตากเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เจ้านางสีอโนชาถามขึ้นบ้างทองอินสายหน้าไม่รู้สิจะรู้ก็ต่อเมื่อจับเจ้ารามลักษ์ได้เท่านั้นทันใดนั้นชาย5คนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในบริเวณบ้านตามตัวมีบาดแผลและเลือดนั่นคนของข้านี่เฉินเหลียนอุทานออกมาข้าให้มันไปเฝ้าบ้านของท่านทองด้วงอยู่นี่นาเกิดอะไรขึ้นวะเฉินเหลียงถามชายทั้ง5ที่มายืนหอบอยู่ข้างหน้าเขาทหารของเจ้ารามลักษ์บุกโจมตีบ้านของท่านสมุหนายกและจับตัวเมียและลูกของท่านสมุหนายกไว้ชายคนหนึ่งตอบพวกมันมีมากกว่าพวกเราตายไป5พวกมันมีกี่คนวะเฉินเหลียงถามด้วยใบหน้าทะมึงทึงเพราะความโกรธประมาณ30คนถูกเราฆ่าไป10เฉินเหลียนหันไปบอกทองอินข้าจะรีบไปช่วยลูกเมียท่านทองด้วงเจ้าไปตามจับตัวเจ้ารามลักษ์ให้ได้นะข้าจะไปด้วยเจ้านางสีอโนชาบอกเฉินเหลียนเฉินเหลียนพยักหน้าดีทีเดียวพระยาเจ๋งไปกับทองอินข้าจะเอาคนของข้าทั้งหมดไปด้วยรีบไปเถอะเฉินเหลียนพระยาสุริยะอภัยเห็นด้วยข้ากับพระยาเจ๋งจะจัดการกับเจ้ารามลักษ์เองเจ้านางสีอโนชาเฉินเหลียนและพรรคพวกทั้งหมดเร่งฝีเท้าไปยังบ้านของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ500เมตรเมื่อไปถึงก็มองเห็นประตูไม้ระแนงหน้าบ้านปิดอยู่
และมีชาย10 คนถือปืนคาบศิลาและดาบยืนเฝ้าอยู่ด้านในชายเหล่านั้นไม่ได้แต่งเครื่องแบบใดๆแต่โพกหัวด้วยผ้าสีแดงเฉินเหลียนสังเกตว่าคนพวกนั้นแต่งตัวและมีท่าทางเหมือนมาจากหัวเมืองรอบนอกลักษณะบอกว่าไม่ใช่ทหารที่ประจำอยู่ในเมืองหลวงเฉินเหลียนบอกให้เจ้านางสีอโนชารออยู่ด้านหลังและเดินไปที่ประตูพร้อมกับทหารชายทั้ง10 คนที่เฝ้าประตูเห็นทหารแปลกหน้ามาจำนวนมากกว่าพวกตนหลายเท่ามีอาวุธครบมือและท่าทางไม่เป็นมิตรเดินเข้ามาที่ประตูก็รู้สึกตื่นกลัวและตะโกนให้พวกที่อยู่ในบ้านออกมาช่วยชาย5 คนวิ่งออกมาจากตัวบ้านตรงมาที่ประตูทหารของเฉินเหลียนกระจายออกไปและยกปืนคาบศิลาในท่าเตรียมยิงพวกมึงเป็นใครวะเฉินเหลียนตะโกนถามกูคือขุนแก้ว1 ใน 5 คนที่วิ่งออกมาจากบ้านเป็นผู้ตอบเจ้ารามลักษ์เป็นหลานพระเจ้าตากเป็นคนสั่งให้กูมายึดบ้านหลังนี้ให้พวกมึงวางอาวุธและยอมแพ้ก่อนที่เจ้ารามลักษ์จะมาที่นี่และสั่งให้ตัดหัวพวกมึงเฉินเหลียนยืนขบกรามแน่นอยู่ชั่วครู่เพื่อระงับความโกรธแล้วตะโกนลั่นว่าไอ้โจรโง่มึงไม่เห็นหรือว่าพวกกูมีคนมากกว่าและมีปืนครบทุกคนกูคือพระยาเทพพิพิธแม่ทัพของเจ้าพระยาสุรสีน้องชายของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสมุหนายกของกรุงธนบุรีเจ้าของบ้านหลังนี้ถ้าคนในบ้านนี้เป็นอะไรไปแม้แต่คนเดียวกูจะฉีกพวกมึงออกเป็นชิ้นๆและจะตามไปฆ่าโคตรเง่าของมึงให้หมดพวกมึงจงยอมแพ้เดี๋ยวนี้มึงไม่มีทางสู้ทหารกูได้หรอกพวกนี้เป็นทหารเจนศึกของเจ้าพระยาสุรสีทั้งนั้นขุนแก้วหน้าซีดทันทีเมื่อได้ยินชื่อเจ้าพระยาสุรสีแต่เขายังเชื่อว่าพระยาสันบุรีและเจ้ารามลักษ์ต้องเป็นฝ่ายชนะพี่ชายของเขาได้สั่งให้มายึดบ้านสมุหนายกและจับตัวลูกเมียของสมุหนายกไว้ต่อรองให้พระยาสุริยะอภัยยอมแพ้พระยาสันบุรีฉลาดพอที่จะสั่งคนของเขาให้ประกาศว่าเป็นคนของเจ้ารามลักษ์ห้ามเอ่ยชื่อเขาเด็ดขาดเจ้ารามลักษ์คนเดียวเท่านั้นที่สั่งกูได้ขุนแก้วโต้ตอบอย่างดื้อดึงเฉินเหลียนพยายามควบคุมอารมณ์อย่างเต็มที่เพราะเป็นห่วงครอบครัวของท่านทองด้วงเขาพูดเสียงดังลั่นเพื่อให้คนของขุนแก้วทุกคนได้ยินขณะนี้เจ้ารามลักษ์กำลังหนีเอาชีวิตรอดทหารของมันส่วนใหญ่ถูกฆ่าตายและถูกพระยาสุริยะอภัยซึ่งเป็นหลานชายของท่านสมุหนายกจับขังอยู่กูเพิ่งจะออกมาจากที่รบกันและเห็นว่าเจ้ารามลักษ์กับพระยารามันวงเป็นฝ่ายแพ้กูคงไม่มายืนอยู่ที่นี่ถ้ากูไม่ได้เป็นฝ่ายชนะคิดดูให้ดีกูจะให้โอกาสพวกมึงเป็นครั้งสุดท้ายจะยอมแพ้หรือจะยอมตายขุนแก้วหน้าซีดเผือดลงอีกเขาต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนถ้าเจ้ารามลักษ์เป็นฝ่ายแพ้จริงความคิดได้เช่นนั้นขุนแก้วก็โยนปืนคาบศิลาในมือลงและบอกคนของเขาให้ทำตามเฉินเหลียนถอนหายใจด้วยความโล่งอกและสั่งให้เปิดประตูออกแล้วรีบวิ่งเข้าไปในบ้านเพื่อตรวจดูให้แน่ว่าทุกคนในบ้านปลอดภัยเจ้านางสีอโนชาและคนของเขาวิ่งตามเข้าไปติดๆ1 ชั่วโมงผ่านไปเจ้านางสีอโนชาและเฉินเหลียนยังพูดคุยอยู่กับนวลภริยาของท่านทองด้วงก็ได้ยินเสียงคนจำนวนมากเข้ามาในบริเวณบ้านเมื่อเดินออกไปดูก็ดีใจจนยิ้มออกมาเมื่อเห็นพระสุริยะอภัยกับพระยาเจงพร้อมทหารอีกนับ100 คนเดินตามมาได้ตัวเจ้ารามลักษ์ไหมเฉินเหลียนถามพระยาสุริยะอภัยยิ้มกว้างขวางพร้อมกับตอบว่าแน่นอนได้ทั้งเจ้ารามลักษ์และพระยารามันวงข้าให้จองจำไว้และมีทหารเฝ้าอยู่แน่นหนาที่นี่เรียบร้อยไหมเรียบร้อยดีที่นี่ทุกคนปลอดภัยเฉินเหลียนตอบไอ้พวกที่มายึดบ้านยอมรับว่าเจ้ารามลักษ์เป็นคนสั่งให้มายึดบ้านและจับตัวลูกเมียของท่านทองด้วงไว้เพื่อต่อรองพระยาสันบุรีอยู่ที่ไหนทองอินถามคนของข้าที่ส่งไปคอยเฝ้าดูพระราชวังกลับมาบอกว่าพระยาสันบุรีนำทหารจำนวนมากออกไปกลางดึกเมื่อคืนและกลับมาเมื่อรุ่งเช้ามีทหารหลายคนบาดเจ็บมาด้วยเฉินเหลียนตอบทองอินพยักหน้าข้าเชื่อว่าพวกที่โจมตีด้านใต้ของบ้านข้าต้องเป็นพระยาสันบุรีกับคนของมันแน่นอนมันฉลาดเมื่อเห็นว่าเจ้ารามลักษ์เอาชนะข้าไม่ได้แน่ๆแล้วมันก็ถอยกลับเข้าวังและทำเหมือนกับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดถ้าเจ้าซักถามเจ้ารามลักษ์และคนของเขาดีๆพวกนั้นอาจจะยอมรับกับเราก็ได้ว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีเฉินเหลียนแนะนำทองอินตบบ่าเฉินเหลียนเบาๆขอบใจข้าต้องทำแน่นอน
ข้าต้องชมท่านทองด้วงกับท่านบุญมาที่คาดการล่วงหน้าได้อย่างถูกต้องและส่งข้ากับสก็อตมาคอยเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่เฉินเหลียนตอบท่านแม่ทัพทั้งคู่รู้ทันพระยาโกษาธิบดีพระยาสันบุรีหมดจึงเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่ธนบุรีเจ้าพูดถูกถ้าท่านทองด้วงท่านบุญมาไม่ส่งข้ามาที่นี่ก่อนป่านนี้พระยาสันบุรีก็คงยึดธนบุรีไว้ได้เรียบร้อยแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือบุญกรรมแล้วแต่จะเชื่อไม่แน่นะบางทีคำทำนายของหมอดูเมื่อหลายปีมาแล้วอาจเป็นจริงก็ได้เฉินเหลียนจะพูดเรื่องอะไรเมื่อ15ปีที่แล้วก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกท่านบุญมาเคยเล่าให้ข้าฟังว่ามีหมอดูทำนายไว้ทำนายว่ายังไงทำนายว่าสักวันหนึ่งท่านทองด้วงจะได้เป็นกษัตริย์เฉินเหลียนพูดเสียงเบาเหมือนกระซิบซินแสจีนคนหนึ่งได้ทำนายพระเจ้าตากและท่านทองด้วงขณะที่ทั้งคู่บวชเป็นพระอยู่ที่วัดในกรุงศรีอยุธยาว่าจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทั้งสองคนพระเจ้าตากก็ได้เป็นแล้วตามคำทำนายทองอินตอบอย่างระมัดระวังมันขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ในฐานะที่ข้าเป็นหลานของท่านทองด้วงข้าต้องสนับสนุนเต็มที่กรุงธนบุรีแบ่งออกเป็นสองฝ่ายแล้วอย่างชัดเจนฝ่ายพระยาสุริยะอภัยส่งทหารไปควบคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของกรุงธนบุรีและตั้งกองบัญชาการอยู่ที่บ้านของเขาที่บ้านปูนส่วนพระยาสันบุรีใช้พระราชวังเป็นฐานที่มั่นและควบคุมวัดแจ้งซึ่งพระเจ้ากรุงธนบุรีส่งผนวดเป็นพระภิกษุอยู่บ้านของพระยาสุริยะอภัยถูกโจมตีแต่ต่อสู้จนชนะทำให้มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนรวมทั้งราษฎรที่นิยมในตัวสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพากันไปแสดงความยินดีต่อพระยาสุริยะอภัยที่บ้านข้าราชการและราษฎรเหล่านั้นต่างไม่พอใจในการบริหารราชการแผ่นดินของพระเจ้าตากและแสดงความปรารถนาที่จะสนับสนุนสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ให้ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ต่อไปที่ฝั่งบางกอกนั้นก็ถูกควบคุมโดยฝ่ายของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเช่นกันข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และราษฎรก็พากันไปแสดงความยินดีต่อเจ้านางศรีอโนชาที่บ้านของเจ้าพระยาสุรศรีริมคลองบางลำพูเฉินเหลียนอยู่ที่บ้านพ่อตาของเขาดูแลชุมชนชาวจีนสก็อตพักอยู่บนเรือสำเภาอังกฤษและติดต่อกับชุมชนชาวยุโรปตลอดเวลาเพื่อให้ความมั่นใจว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นในเร็วๆนี้พระยาสันบุรีตั้งมั่นอยู่แต่ในพระราชวังแต่ในไม่ช้าแม่ทัพนายกองและทหารของเขาก็ได้ทยอยหายหน้ากันไปเมื่อเริ่มรู้แน่ชัดแล้วว่าพระยาสันบุรีจะเป็นฝ่ายแพ้ส่วนฝ่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้รับการสนับสนุนมากขึ้นทุกทีและมีแนวโน้มว่าจะเป็นฝ่ายได้ขึ้นครองอำนาจในที่สุดพระยาพิทักษ์ภูบาลยืนหยัดอยู่เคียงข้างพระยาสันบุรีและหารือวางแผนร่วมกันข้าหวังว่าเจ้ารามลักษ์คงไม่รับสารภาพกับพระยาสุริยะอภัยว่าข้าเป็นคนยุยงให้เขาโจมตีพระยาสุริยะอภัยพระยาสันบุรีพูดด้วยสีหน้าวิตกกังวลทำไมไม่ส่งคนไปปิดปากมันซะล่ะพระยาพิทักษ์ภูบาลแนะนำพระยาสันบุรีส่ายหัวอย่างท้อแท้ข้าได้พยายามแล้วแต่ไม่สำเร็จพวกมันเฝ้าเจ้ารามลักษ์อย่างแน่นหนาคนของข้าเข้าไปใกล้บริเวณบ้านของมันไม่ได้เลยได้ข่าวขุนแก้วบ้างไหมรู้แต่ว่ามันถูกจับแต่ไม่รู้ถูกขังอยู่ที่ไหนพระยาพิทักษ์ภูบาล นิ่งเงียบไปชั่วครู่แล้วพูดขึ้นเพื่อให้กำลังใจเพื่อนรักของเขาข้าเชื่อว่าเจ้าจะต้องหาทางแก้ปัญหาจนได้พระเจ้าตากถูกเราควบคุมตัวอยู่พระยาสันบุรีพยักหน้าข้าต้องคิดหาทางออกให้ได้ก่อนที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมาถึงอีก7วันข้างหน้าในขณะนั้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพร้อมด้วยทหาร 5,000 คนตั้งพักอยู่ห่างจากบางกอกใช้เวลาเดินเพียง1วันก็ถึงและได้ส่งม้าเร็วไปแจ้งให้พระยาสุริยะอภัยทราบว่าจะเข้ามาที่บางกอกก่อนแล้วจึงข้ามแม่น้ำไปยังกรุงธนบุรีอีก2วันต่อมาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็เดินทางมาถึงวัดโพธารามที่ฝั่งบางกอกโดยมีพระยาสุริยะอภัยเจ้านางศรีอโนชาเฉินเหลียนพระยาเจงและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคนคอยต้อนรับส่วนสก็อตอยู่บนเรือสำเภาอังกฤษ
รักษาความปลอดภัยในแม่น้ำเจ้าพระยาฝ่ายพระยาสันบุรีอยู่ในพระราชวังก็ได้รับแจ้งว่าสมุหนายกได้ยกมาถึงบางกอกแล้วและจะข้ามฝั่งมาประชุมข้าราชการที่ท้องพระโรงในพระราชวังในไม่ช้าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกลงจากหลังช้างและสวมกอดพระยาสุริยะอภัยแต่วันนี้หลานชายของเขาทรุดตัวคุกเข่าลงบนพื้นพร้อมกับพนมมือทำความเคารพผู้เป็นน้าชายอย่างนอบน้อมซึ่งทำให้ทุกคนในที่นั้นต่างทำตามเจ้าเก่งมากทองอินสมุหนายกกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแล้วหันไปมองเจ้านางศรีอโนชาได้ยินมาว่าเจ้านางก็กล้าหาญมากสมเป็นคู่ของพระยาเสือเจ้านางศรีอโนชายิ้มหวานแต่สายตาสอดสายเข้าไปในคณะของสมุหนายกหวังจะได้เห็นพระยาเสือของเธอบุญมาจะมาถึงพรุ่งนี้เพราะคุมกองทัพส่วนใหญ่มาทองด้วงบอกเมื่อสังเกตเห็นอากัปกิริยาของเจ้านางศรีอโนชาพี่รีบมาก่อนกับทหารส่วนน้อยเพื่อจะได้เดินทางเร็วขึ้นทองด้วงหันไปยังเฉินเหลียนเจ้าก็จัดการได้ดีมากบุญมาเล่าให้ข้าฟังเรื่องงานสำคัญของเจ้าแต่ยังเหลือแต่เรื่องหนึ่งที่จะต้องจัดการให้สำเร็จเฉินเหลียนเข้าใจความหมายทันทีจึงตอบด้วยน้ำเสียงปกติกระผมขอยืนยันว่าเรื่องนั้นก็จะจบลงในไม่ช้านี้ขอรับสมุหนายกพยักหน้ารับทราบแล้วเดินต่อไปเพื่อทักทายคนอื่นๆทั้งข้าราชการและราษฎรที่มาต้อนรับเขาหลังจากนั้นก็เดินไปลงเรือพายลำใหญ่พร้อมด้วยพระยาสุริยะอภัยและเจ้านางศรีอโนชาส่วนเฉินเหลียนและพระยาเจงแยกไปลงเรืออีกลำหนึ่งเพื่อทำหน้าที่คุ้มกันเรือใหญ่ขบวนเรือของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกผ่านเรือสำเภาอังกฤษกลางแม่น้ำเจ้าพระยาสกอตซึ่งอยู่ที่กราบเรือยืนตรงทำความเคารพสมุหนายกซึ่งโบกมือตอบเรือสำเภาจีน5ลำมีทหารถืออาวุธประจำอยู่ทุกลำเรียงรายจากฝั่งบางกอกจนถึงฝั่งธนบุรีเพื่อรักษาความปลอดภัยให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขบวนเรือหยุดที่พระตำหนักแพเพื่อส่งคนขึ้นฝั่งและเดินต่อไปยังพระราชวังพระยาสันบุรีเห็นทีจะสู้ไม่ได้จึงถอนทหารของตนที่รักษาพระราชวังออกไปเสียและเปิดทางให้พระยาสุริยะอภัยวางกำลังของตนไว้แทนตลอดทางจากพระตำหนักแพไปยังท้องพระโรงและรอบพระราชวังในที่สุดกรุงธนบุรีก็ถูกทหารฝ่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยึดไว้ได้โดยสมบูรณ์สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกในตำแหน่งสมุหนายกของกรุงธนบุรีเดินเข้ามาในท้องพระโรงและนั่งลงบนต่างไม้ตัวใหญ่หันหน้าสู่ที่ประชุมข้าราชการทุกคนรวมทั้งพระยาสันบุรีและพระยาพิทักษ์ภูบาลพร้อมใจกันนั่งลงบนพื้นท้องพระโรงราวกับกำลังเข้าเฝ้าพระมหากษัตริย์เมื่อเห็นผู้ที่อยู่ในท้องพระโรงนั่งกันเรียบร้อยแล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงกล่าวต่อที่ประชุมด้วยใบหน้าเคร่งขรึมข้าต้องการให้การต่อสู้ทั้งหมดยุติลงและต้องการเห็นความสงบเรียบร้อยหยุดทิ้งช่วงเล็กน้อยแล้วกล่าวต่อพระยาสันบุรีเจ้าทำหน้าที่สมุหนายกระหว่างที่ข้าไม่อยู่ข้าอยากฟังรายงานจากเจ้าพระยาสันบุรีเห็นเป็นโอกาสดีที่จะชี้แจงถึงความบริสุทธิ์ของตนจึงพูดว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีได้ทรงกระทำการหลายอย่างที่ทำให้ราษฎรเดือดร้อนไปทั่วข้าจึงจำเป็นต้องยึดอำนาจมาบริหารแทนและกราบบังคมทูลให้ทรงออกผนวดแต่ข้าก็ไม่ได้ประสงค์ที่จะยึดราชบัลลังก์ไว้เป็นของตนเองและต้องการรอให้ท่านสมุหนายกกลับมาเขาหยุดพูดเพื่อดูปฏิกิริยาของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเมื่อไม่เห็นสมุหนายกกล่าวอะไรจึงพูดต่อส่วนเจ้ารามลักษณ์ได้หนีออกจากวังของตนแล้วนำทหารเข้าโจมตีบ้านของพระยาสุริยะอภัยแล้วหลบหนีไปเจ้ารามลักษณ์ได้ส่งคนไปยึดบ้านของข้าและจับตัวลูกเมียของข้าด้วยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกล่าวแทรกขึ้นด้วยใบหน้าบึ้งตึงพระเจ้าตากอยู่เบื้องหลังการกระทำของเจ้ารามลักษณ์หรือเปล่าพระยาสันบุรีปั้นหน้าเสมือนว่าไม่รู้เรื่องใดๆและตอบว่าข้ามิทราบเรื่องแต่อย่างใดอาจจะทรงรู้เห็นเป็นใจก็ได้พระยาสันบุรีมึงโกหกและเป็นกบฏพระยาสุริยะอภัยกล่าวสำทับขึ้นด้วยเสียงดังสนั่นท้องพระโรงพร้อมกับจ้องหน้าพระยาสันบุรีมึงกล้าดียังไงจึงมากล่าวหากูเช่นนี้
พระยาสันบุรีพูดสวนกลับทันทีหลังชะงักนิ่งด้วยความตกตะลึงไปชั่วอึดใจหนึ่งกูกล้าเพราะกูมีประจักษ์พยานพระยาสุริยะอภัยตอบทันทีเหมือนกันด้วยเสียงที่ดังขึ้นอีกเขาหันไปยังสมุหนายกและพูดว่าไต่เท้าขอรับกระผมขออนุญาตเบิกพยานเข้ามาในที่นี้สมุหนายกพยักหน้าอนุญาตพระยาสุริยะอภัยจึงส่งสัญญาณให้นายทหารคนสนิทของตนซึ่งนั่งอยู่ใกล้ทางเข้านายทหารผู้นั้นออกไปจากท้องพระโรงและเพียงครู่เดียวก็กลับเข้ามากับชายสองคนซึ่งถูกจองจำด้วยโซ่ตรวนที่ข้อมือและข้อเท้าเสียงพูดพึมพำดังกระหึ่มไปทั่วท้องพระโรงเมื่อทุกคนเห็นหน้าชายทั้งสองซึ่งเดินเข้ามาและคุกเข่าลงต่อหน้าสมุหนายกพระยาสันบุรีหน้าซีดลงทันทีเมื่อเห็นหน้าพยานทั้งคู่ทหารของทองอินผลักร่างเจ้ารามลักษณ์และพระยารามันวงศ์ให้กระเถิบเข้าไปใกล้พระยาสุริยะอภัยเจ้ารามลักษณ์และพระยารามันวงศ์พระยาสุริยะอภัยกล่าวขึ้นด้วยเสียงดังชัดเจนข้ากับเจ้าทั้งสองคนต่างก็เป็นชายชาติทหารเราได้สู้รบกันเยี่ยงนักรบชนะหรือแพ้เป็นเรื่องธรรมดาที่ทั้งสองฝ่ายต้องยอมรับสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเกียรติยศและศักดิ์ศรีของเราเองข้าขอให้เจ้าสารภาพกับท่านสมุหนายกตรงๆว่าใครอยู่เบื้องหลังการโจมตีบ้านของข้าและก่อความวุ่นวายขึ้นในกรุงธนบุรีเจ้ารามลักษณ์เงยหน้าขึ้นมองสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกและพูดขึ้นด้วยเสียงอันดังเช่นกันพระยาสันบุรีเป็นคนยุยงข้ากับพระยารามันวงศ์ให้นำทหารไปโจมตีพระยาสุริยะอภัยเขาบอกข้าว่าพระยาสุริยะอภัยนำกองทัพเข้ามาในกรุงธนบุรีเพื่อยึดราชบัลลังก์และปรงพระชนพระเจ้าแผ่นดินข้าเป็นหลานของพระเจ้าตากจึงต้องทำหน้าที่ปกป้องพระองค์พระยาสันบุรีก้มหน้าลงหัวจรดกับพื้นเมื่อได้ยินเจ้ารามลักษณ์กล่าวเช่นนั้นแต่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกไม่สนใจพระยาสันบุรีกลับซักถามเจ้ารามลักษณ์ว่าทำไมเจ้าถึงโจมตีบ้านของข้าและจับตัวลูกเมียของข้าเจ้ารามลักษณ์มีสีหน้าประหลาดใจและตอบว่าข้าไม่ได้ทำเช่นนั้นเลยถามพระยาสันบุรีดูสิเขาอาจจะทำอะไรไปบ้างโดยข้าไม่รู้ก็ได้สายตาทุกคู่จับไปที่พระยาสันบุรีซึ่งยังหมอบก้มหน้านิ่งอยู่กับพื้นด้วยความรู้สึกอยากแทรกแผ่นดินหนีไปให้พ้นเมื่อเห็นว่าพระยาสันบุรีไม่ยอมชี้แจงสมุหนายกจึงสั่งทหารทันทีจับตัวพระยาสันบุรีไปขังไว้เอาตัวพยานทั้งสองคนไปด้วยพระยาพิทักษ์ภูบาลก็ร่วมมือกับพระยาสันบุรีด้วยเจ้ารามลักษณ์ประกาศก้องท้องพระโรงจับพระยาพิทักษ์ภูบาลไปด้วยสมุหนายกสั่งเพิ่มเติมทุกคนในท้องพระโรงนั่งนิ่งเงียบขณะที่ทหาร5คนเข้ามาลากตัวพระยาสันบุรีและพระยาพิทักษ์ภูบาลออกไปเจ้ารามลักษณ์และพระยารามันวงศ์ลุกขึ้นยืนแล้วเดินตามทหารออกไปจากท้องพระโรงสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมองไปรอบๆที่ประชุมและกล่าวว่าหมดปัญหาเรื่องความวุ่นวายแล้วต่อไปนี้ข้าขอหารือเรื่องพระเจ้าตากและอยากฟังความเห็นของพวกเราทุกคนในท้องพระโรงมองเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าขณะนี้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นผู้มีอำนาจเด็ดขาดในกรุงธนบุรีและถ้าท่านจะปรารถนาในราชบัลลังก์ก็สามารถกระทำได้ทันทีโดยไม่มีผู้ใดกล้าต่อต้านพระเจ้าตากก็ได้ออกผนวดเป็นพระภิกษุไปแล้วพระยาสันบุรีซึ่งเป็นศัตรูคนสำคัญก็ถูกคุมขังและมีโทษถึงประหารที่ผ่านมานั้นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงธนบุรีได้แต่จับกลุ่มคุยกันอย่างเงียบและได้กล่าวร้ายให้โทษพระเจ้าตากว่าทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นแต่ในวันนี้พวกเขามีโอกาสจึงพากันกล่าวโทษพระเจ้าตากอย่างเปิดเผยข้าราชการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าความผิดที่ร้ายแรงของพระเจ้าตากคือการที่ทรงลงโทษพระสงฆ์ที่ไม่สนับสนุนความเห็นของพระองค์อย่างทารุณและการถอดสมเด็จพระสังฆราชออกจากตำแหน่งประมุขของสงฆ์ทุกคนมีความเห็นว่าพระเจ้าตากไม่สามารถปกครองแผ่นดินต่อไปได้และสมควรได้รับโทษทันตามความผิดข้าราชการทุกคนยังได้ขอร้องให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกรับราชสมบัติขึ้นครองราชเพื่อปกครองราชอาณาจักรต่อไปเพราะเชื่อมั่นว่าจะนำความสงบกลับคืนมาสู่แผ่นดินไทยและสามารถป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอกได้ข้าขอบใจในความเห็นและข้อเสนอแนะของพวกท่านทั้งหลาย
สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกล่าวต่อที่ประชุมแล้วลุกขึ้นยืนแสดงว่าการประชุมได้สิ้นสุดลงแล้วบ่ายวันรุ่งขึ้นเจ้าพระยาสุรสีเดินทางมาถึงกรุงธนบุรีและตรงไปที่บ้านของสมเด็จเจ้าพระยาผู้เป็นพี่ทันทีตกลงพี่จะทำยังไงกับพระเจ้าตากบุญมาถามด้วยสีหน้ากังวลทองด้วงเล่าให้บุญมาฟังถึงความเห็นของบรรดาข้าราชการในที่ประชุมเมื่อวานนี้และกล่าวเพิ่มเติมว่าพี่มีความรู้สึกเหมือนเจ้าในเรื่องพระเจ้าตากเราทั้งสามคนใกล้ชิดกันมากได้ร่วมรบกันหลายครั้งร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันจนมาถึงวันนี้พี่ยังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้กอบกู้แผ่นดินและได้ให้ตำแหน่งและยศถาบรรดาศักดิ์อันสูงส่งแก่เราทั้งสองคนพี่ไม่อยากเห็นไมตรีจิตมิตรภาพของเราต้องจบลงเช่นนี้เลยบุญมามองดูพี่ชายอย่างเห็นใจกระผมรู้ดีว่าพี่รู้สึกอย่างไรแต่สถานการณ์บังคับให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นการตัดสินใจที่ยากมากกระผมเองนั้นทั้งรักและชื่นชมพระเจ้าตากและถวายชีวิตรับใช้เบื้องยุคลบาทมาตลอดกระผมอยากหาทางอื่นยุติความวุ่นวายในแผ่นดินแต่ก็ยังมองไม่เห็นถ้าพระเจ้าตากทรงปฏิญาณว่าจะทรงผนวดไปตลอดพระชนชีพล่ะทองด้วงถามพร้อมกับมองตาบุญมาบุญมาสบตาตอบถ้าพี่จะยอมเสี่ยงว่าในภายภาคหน้าพระเจ้าตากและเชื้อพระวงศ์อาจเปลี่ยนพระทัยหรือถูกยุยงให้คิดการพลิกคำปฏิญาณและอาจสร้างปัญหาให้กับเราทองด้วงถอนหายใจบรรดาแม่ทัพของเราอาจไม่เห็นด้วยฟังดูส่วนใหญ่ต้องการให้สำเร็จโทษพระเจ้าตากตามประเพณีที่ปฏิบัติกันมาในอดีตบางคนบอกกับพี่ว่าอย่าเสี่ยงและต้องมาเสียใจภายหลังบุญมาเจ้าก็รู้ดีว่าพี่ตัดสินใจเด็ดขาดในเรื่องสำคัญสำคัญมาแล้วหลายเรื่องแต่คราวนี้เราต้องตัดสินใจร่วมกันพวกแม่ทัพมีสิทธิ์ที่จะคิดเช่นนั้นเพราะพวกเขาไปศึกสงครามรับใช้ใกล้ชิดพี่กันมาหลายครั้งทนความลำบากมาด้วยกันและได้เสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเพื่อพี่มาตลอดพวกเขาจึงมีความจงรักภักดีผูกพันต่อพี่มากกว่าพระเจ้าตากทองด้วงมองหน้าน้องชายและบอกว่าบุญมาจะจงไปเฝ้าพระเจ้าตากเดี๋ยวนี้และกราบทูลให้ทรงทราบถึงข้อเสนอของพี่เจ้าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดท่านมากที่สุดท่านอาจเชื่อถือเจ้าก็ได้บุญมาพยักหน้าด้วยความดีใจกระผมจะไปเฝ้าเดี๋ยวนี้เพราะอยากเฝ้าอยู่แล้วเจ้าพระยาสุรสีมุ่งตรงไปยังวัดแจ้งทหารกลุ่มหนึ่งที่ถวายความอารักขาอยู่ที่วัดเปิดทางให้เจ้าพระยาสุรสีเข้าไปในพระวิหารที่พระเจ้าแผ่นดินประทับอยู่แต่โดยดีเทพห่มจีวรอยู่ในสมณะเพศศีรษะและคิ้วโกนเกลี้ยงเกลานั่งอยู่ตามลำพังบนพื้นวิหารเมื่อเห็นเจ้าพระยาสุรสีเดินเข้ามาแววตาของเขาก็ฉายความวิตกและตระหนกทันทีเขานั่งดูอย่างประมาขณะที่บุญมาลดตัวลงครานเข้ามาคุกเข่ากราบเทพเบือนหน้าไปจากบุญมาและมองออกไปนอกหน้าต่างใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทบุญมากล่าวขึ้นด้วยเสียงสั่นเครือสะท้อนความสะเทือนใจในอารมณ์ข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าและกราบขอพระราชทานอภัยที่ไม่ได้อยู่สนองเบื้องยุคลบาทขณะที่เกิดความวุ่นวายข้าพระพุทธเจ้าเศร้าใจในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททองด้วงก็รู้สึกเช่นเดียวกันบุญมาหยุดสังเกตอากับกิริยาของพระเจ้าตากซึ่งยังประทับนิ่งเฉยไม่รับสั่งประการใดได้แต่ทอดพระเนตรออกไปนอกหน้าต่างที่ประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อวานนี้ได้กล่าวโทษใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทว่าเป็นผู้ทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในราชอาณาจักรและเห็นควรให้ลงโทษสถานหนักที่สุดบุญมากล่าวต่อไปอย่างไรก็ตามทองด้วงขอให้ข้าพระพุทธเจ้ามาเฝ้าเพื่อถวายโอกาสที่จะรักษาพระชนชีพของพระองค์ไว้หากใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจะยินยอมถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระแก้วมรกตว่าจะทรงอยู่ในเพศบรรพชิตตลอดพระชนชีพและจะไม่ยินยอมให้พระราชวงศ์หรือคนสนิทสร้างปัญหาในบ้านเมืองทองด้วงก็รับจะพยายามพูดให้พวกข้าราชการยอมรับข้อเสนอนี้พระเจ้าค่ะอาตมาได้บวชเป็นพระแล้วเทพตอบด้วยเสียงเบาๆโดยไม่มองหน้าบุญมาหมดบุญที่จะปกครองราชอาณาจักรต่อไปจงทำในสิ่งที่โยมทั้งสองเห็นสมควรอาตมาไม่อยากให้ไพร่พลต้องรับชะตากรรมไปด้วย
บุญมาเงยหน้าขึ้นมองพระภิกษุเบื้องหน้าตนอย่างพินิจพิเคราะห์เกิดความรู้สึกแปลกใจที่พระองค์ได้ทรงเปลี่ยนไปมากวรกายดูอ่อนเปลี้ยพระพาหาปราศจากกล้ามเนื้อพระสุรเสียงก็ฟังดูค่อยไม่ห้าวหาญดังเดิมพระลักษณะท่าทางแตกต่างไปบุญมาจำได้ว่าพระเนตรคมกล้าของพระเจ้าตากจะจับจ้องตรงไปยังในตาและใบหน้าของผู้รับสั่งด้วยเสมอแต่วันนี้กลับไม่ยอมมองหน้าและสบตาบุญมาแม้แต่ครั้งเดียวหรืออาจจะเป็นเพราะทรงเสียพระทัยในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบุญมาวังเวงใจอย่างบอกไม่ถูกที่เห็นพระเจ้าแผ่นดินผู้ซึ่งครั้งหนึ่งทรงเคยเป็นนักรบที่เก่งกล้าและผู้นำที่เข้มแข็งเด็ดขาดกลับต้องมามีสภาพแปรเปลี่ยนไปอย่างน่าสลดเช่นนี้บุญมาถอนหายใจยาวและตัดสินใจคลานเข้าไปจนชิดพระองค์เพื่อกราบถวายบังคมลาเขาหมอบตัวลงบนพื้นก้มศีรษะลงจรดมือทั้งสองที่พนมอยู่ทั้งศีรษะและมือของเขาเกือบจะสัมผัสกับพระชงทั้งสองข้างของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งประทับขัดสมาธิอยู่แล้วบุญมาก็ลุกขึ้นเดินกลับออกจากวัดแจ้งด้วยความรู้สึกหดหู่ตรงไปบ้านสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกทันทีบุญมาถ่ายทอดเหตุการณ์และคำสนทนากับพระเจ้าตากให้พี่ชายฟังคำต่อคำและบอกเพิ่มเติมว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนไปมากดูไม่เหมือนเดิมท่าทางสง่างามหน้าเกรงขามไม่เหลืออยู่เลยคนที่กระผมไปพบที่วัดแจ้งวันนี้เป็นคนละคนกับกษัตริย์นักรบที่เก่งกล้าที่กระผมเคยชื่นชมและเคยรบเคียงข้างมาด้วยหลายครั้งบุญมาหยุดถอนหายใจก่อนที่จะพูดต่อกระผมยังจำครั้งแรกที่เคยร่วมรบกันเมื่อยกทัพเรือจากจันทบุรีมายึดธนบุรีหลังจากนั้นก็ไปรบศึกหนักอีกที่ค่ายโพสามต้นข้าพม่าตายจนหมดตามด้วยศึกครั้งแรกกับก๊กพระยาพิษณุโลกพี่จำตอนที่เราถูกลอบโจมตีที่นครสวรรค์ได้หรือไม่พระเจ้าตากถูกยิงที่หน้าแข้งข้างซ้ายเป็นแผลลึกและเลือดออกมามากจนเดินไม่ได้กระผมต้องแบกพระองค์เข้าไปหลบในวัดเกยชัยและในที่สุดเราก็ต้องตัดสินใจถอยทัพกลับธนบุรีเพราะพระเจ้าอยู่หัวทรงบาดเจ็บมากต้องใช้เวลาพักผ่อนอยู่นานเพื่อรักษาแผลบุญมารำพึงรำพันยืดยาวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับพระเจ้าตากอย่างละเอียดทันใดนั้นเขาก็หยุดพูดและนิ่งคิดอยู่ชั่วครู่มีเรื่องหนึ่งที่สำคัญซึ่งเขาเพิ่งนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวนี้เองเขาผลุดลุกขึ้นยืนและมีทีท่าตื่นเต้นแผลเป็นที่แข้งของพระเจ้าตากบุญมาร้องลั่นออกมาเมื่อกระผมคลานเข้าไปจนชิดพระเจ้าอยู่หัวที่วัดแจ้งเมื่อสักครู่นี้ตอนถวายบังคมลากลับหน้าของกระผมแทบจะชนหน้าแข้งของพระองค์อยู่ทีเดียวกระผมนึกออกเดี๋ยวนี้ว่าที่หน้าแข้งของพระองค์ไม่มีแผลเป็นอยู่เลยจะเป็นไปได้อย่างไรกันเพราะแผลลึกมากซึ่งกระผมเคยเห็นจนจำได้ติดตามันจะหายไปไม่ได้หรอกแผลเป็นลึกมากขนาดนั้นเมื่อครั้งพระเจ้าอยู่หัวโบยกระผมเพราะเข้าไปในพระตำหนักแผลโดยไม่มีพระราชาอนุญาตเมื่อ4ปีที่แล้วนั้นหลังจากโบยเสร็จกระผมก้มกราบที่พระบาทและเมื่อเงยขึ้นไปยังเห็นแผลเป็นนั้นที่แข้งซ้ายมันจะหายไปไม่ได้แน่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนั่งฟังและคิดตามด้วยความแปลกใจเพราะตัวเขาเองก็เคยเห็นแผลเป็นที่พระชงข้างซ้ายของพระเจ้าตากบ่อยๆและเห็นด้วยกับผู้เป็นน้องว่าแผลเป็นนั้นลึกเกินกว่าที่จะหายเป็นเนื้อปกติได้เขาถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นหรือว่าคนที่เราไปพบนั้นไม่ใช่พระเจ้าตากเดี๋ยวนี้กระผมแน่ใจแล้วขอรับว่าไม่ใช่น้องชายยืนยันถ้าอย่างนั้นพระเจ้าตากอยู่ที่ไหนใครจะมาปลอมตัวเป็นพระองค์ได้สองพี่น้องมองหน้ากันและกันเพื่อหาคำตอบมันจะเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าตากเสด็จไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและหาคนที่รูปร่างหน้าตาเหมือนพระองค์มาปลอมเป็นพระองค์พี่ชายตั้งคำถามพระเจ้าตากทรงเฉลียวฉลาดนักทรงเป็นทั้งนักวางแผนและเจ้าแห่งกลยุทธ์หรืออาจจะเป็นได้ที่พระยาโกษาธิบดีหรือพระยาสันบุรีได้ปรงพระชนพระเจ้าตากแล้วและหาคนมาปลอมตัวแทนเราควรซักถามพระยาสันบุรีให้รู้เรื่องสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสายหน้าไม่เห็นด้วยพระยาสันบุรีจะไม่มีวันยอมรับมันคงอยากให้ความจริงตายไปกับตัวมันให้พวกเราอยู่ด้วยความสงสัยต่อไปว่าพระรูปนั้นที่วัดแจ้งจะใช่พระเจ้าตากหรือไม่ให้เราวิตกกังวลไปตลอดชีวิตว่าพระเจ้าตากตัวจริงอาจจะไปหลบซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งและอาจโผล่ขึ้นมาเมื่อไรก็ได้
เรามาคิดทบทวนดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อครั้งเราออกเดินทางไปกัมพูชาเมื่อ1ปีกว่ามาแล้วนั้นกระผมแน่ใจว่าเราได้ไปกราบบังคมลาพระเจ้าตากองค์จริง1ปีที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เวลามุมานะศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุโสดาบันให้ได้พระองค์อาจเสด็จไปปฏิบัติธรรมที่ไหนสักแห่งที่เงียบสงบและหาคนมาปลอมตัวเป็นพระองค์เจ้าขาดเดามีเหตุผลดีบุญมาแต่เราต้องรู้ความจริงเพื่อที่จะได้ทำตัวได้ถูกต้องสมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าอาวาสบางยี่เรือซึ่งเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานพระเจ้าอยู่หัวอาจรู้ความจริงก็ได้เราควรไปถามดูถ้าเป็นแผนของพระเจ้าตากสมเด็จพระวรรณรัตน์คงไม่ยอมบอกเราแน่ท่านเป็นพระคงไม่พูดโกหกถ้าเป็นเรื่องความเป็นความตายของพระเจ้าตากพี่เชื่อว่าคงไม่ยอมบอกความจริงแล้วเราจะทำอย่างไรกันดีถ้าพระภิกษุที่วัดแจ้งเป็นพระเจ้าตากองค์ปลอมเราก็จะทำตามความเห็นส่วนใหญ่ของที่ประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เมื่อวานนี้สำเร็จโทษพระเจ้าตากตัวปลอมนั่นหรือใช่แล้วสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตอบสั้นๆด้วยน้ำเสียงหนักแน่นถ้าทำเช่นนั้นแล้วจะทำให้เราสิ้นสงสัยหรือสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกสั่นศีรษะไม่หรอกแต่จะทำให้คนอื่นสิ้นสงสัยทุกคนจะยอมรับความจริงว่าพระเจ้าตากได้สวรรคตแล้วต่อไปภายหน้าถ้ามีผู้ใดโผล่ขึ้นมาอ้างตัวเป็นพระเจ้าตากก็จะไม่มีใครเชื่อและกล่าวหาว่าผู้นั้นเป็นตัวปลอมหรือถ้าคิดไปอีกทางหนึ่งถ้าพระเจ้าตากเสด็จอย่างลับๆไปปฏิบัติธรรมที่ไหนสักแห่งพระองค์ก็ต้องยอมเสี่ยงว่าจะสูญเสียราชบัลลังก์จะกลับมาธนบุรีอีกไม่ได้ใครจะไปรู้ได้ขณะที่เราพูดกันอยู่นี่พระเจ้าตากอาจทรงใช้ชีวิตเป็นพระภิกษุอย่างสงบและอาจใกล้บรรลุโสดาบันแล้วก็เป็นได้สองพี่น้องรู้สึกโล่งใจและสบายใจขึ้นสิ่งที่บุญมาได้ค้นพบวันนี้ทำให้ความรู้สึกเศร้าเสียใจและวิตกกังวลที่จะต้องลงโทษพระเจ้าตากได้มลายหายสิ้นไปเช้าวันรุ่งขึ้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกประกาศต่อที่ประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ว่าพระเจ้าตากทรงรับว่าสิ้นบุญของพระองค์แล้วและทรงยอมรับโทษทันตามแต่ที่ประชุมจะเห็นสมควรประวัติศาสตร์ของไทยได้บันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินได้ถูกสำเร็จโทษที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ในวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325และในวันเดียวกันนั้นข้าราชการและราษฎรชาวกรุงธนบุรีได้พร้อมใจกันอัญเชิญสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ของราชอาณาจักรไทยวันหนึ่งในปลายเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2325พระศุกร์เดินช้าๆไปตามเส้นทางลาดชันไปสู่ถ้ำบนเขาขุนพนมกลางป่าทึบห่างจากตัวเมืองนครศรีธรรมราชไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ40กิโลเมตรต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ขึ้นอยู่สองข้างทางช่วยบังแสงแดดยามเช้ามิให้ส่องลงมาถึงพระศุกร์เดินขึ้นเขามาจนสุดทางก็ถึงลานหินกว้างด้านหลังเป็นผาหินสูงประมาณ6เมตรและโค้งยื่นออกมาเกือบ10เมตรจึงเป็นเสมือนหลังคาคลุมลานหินนั้นให้พ้นจากทั้งแดดและฝนพระศุกร์ยืนพักที่ขอบของลานหินและมองลงไปในป่าทึบเขียวขจีเบื้องล่างซึ่งแผ่กระจายกว้างออกไปจนสุดสายตาแต่ที่เชิงเขาที่โล่งแจ้งอยู่หย่อมหนึ่งมองเห็นวัดเขาขุนพนมและหมู่บ้านเล็กตั้งห่างออกไปไม่มากนักบริเวณนี้สงบและเงียบสงัดเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ซึ่งแสวงหาสันโดษพระภิกษุอีกรูปหนึ่งวัย40ตอนปลายนั่งขัดสมาธิอยู่บนเสื่อไผ่บนลานหินหน้าถ้ำมองมาที่พระศุกร์พระศิลป์พระศุกร์บอกกับพระรูปนั้นอาตมาลงไปที่วัดเพื่อปิดหน้าต่างโบสถ์หน้าฝนมาถึงแล้วและฝนอาจจะตกหนักคืนนี้ไม่ได้บอกท่านเพราะเห็นกำลังภาวนาอยู่ถ้าอาจารย์บอกกระผมก่อนที่จะเริ่มภาวนาก็จะลงไปช่วยอาจารย์พระศุกร์จ้องดูพระศิลป์สักครู่แล้วจึงพูดว่าท่านมาอยู่ที่นี่ได้3เดือนแล้วนะอาตมาไม่เคยได้ยินท่านถามสักครั้งว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่ธนบุรีบ้างดูเสมือนว่าท่านไม่สนใจที่จะกลับไปที่นั่นแล้วพระศิลป์จ้องตอบพระศุกร์นี่เป็นครั้งแรกใน3เดือนเหมือนกันที่อาจารย์เอ่ยถึงธนบุรีคงจะเกิดอะไรขึ้นที่นั่นใช่ไหม
นั่นแสดงว่าการภาวนาของท่านได้ก้าวหน้าไปมากจิตของท่านมั่นคงขึ้นและบริสุทธิ์มากขึ้นอาตมาชื่นชมที่ท่านมีสมาธิและความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่อาจารย์บอกกระผมสิว่าเกิดอะไรขึ้นที่ธนบุรีพระศิลป์ถามด้วยน้ำเสียงจริงจังขึ้นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้เป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของกรุงธนบุรีหลังจากที่รบชนะพระยาสันบุรีคนที่ปลอมตัวเป็นกษัตริย์พร้อมด้วยพระยาสันบุรีและพวกพ้องถูกประหารชีวิตหมดพระศิลป์นั่งฟังอย่างสงบแล้วหลับตาลงภาวนาบทแผ่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ถูกประหารทุกคนครูใหญ่ต่อมาพระศิลป์ลืมตาขึ้นและพูดกับพระสุว่าสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นคนเก่งและจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเราทั้งคู่รู้ดีว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องได้เป็นกษัตริย์สินแสจีนได้เคยทำนายไว้นานมาแล้วสมัยเราสองคนยังบวชเป็นพระอยู่ที่อยุธยาว่าทั้งกระผมและทองด้วงจะได้เป็นกษัตริย์ทั้งคู่ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อพระศิลป์หยุดนิ่งไปชั่วครู่และพูดต่อกระผมจะสวดภาวนาให้ท่านประสบความสำเร็จและมีอายุยืนยาวอาตมาหวังว่าข่าวนี้จะไม่ทำให้ท่านเสียสมาธิในการปฏิบัติภาวนาอาจารย์พูดเองเมื่อสักครู่ว่าจิตของกระผมสงบขึ้นและบริสุทธิ์ขึ้นมากแล้วกระผมได้ปฏิญาณแล้วว่าจะเจริญรอยตามพระพุทธองค์และไม่มีอะไรที่จะมาเปลี่ยนใจได้พระศิลป์กล่าวอย่างหนักแน่นและหลับตาลงอีกเรื่องที่ท่านเพิ่งเล่าต่างกับที่ผมเคยอ่านเกี่ยวกับการตายของพระเจ้าตากสินมิลตันถามอย่างกังขาถ้าโยมไปนครศรีธรรมราชและถามผู้คนที่นั่นเกี่ยวกับพระเจ้าตากสินโยมจะได้ยินว่าชาวบ้านแม้กระทั่งนักวิชาการและผู้นำในท้องถิ่นหลายคนเชื่อว่าพระเจ้าตากสินได้ออกมาจากกรุงธนบุรีก่อนที่พระยาสันบุรีจะยึดอำนาจและได้มาบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดเขาขุนพนมในนครศรีธรรมราชจนตลอดชีวิตคนเหล่านั้นเชื่อว่าผู้ที่ถูกสำเร็จโทษที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์เป็นตัวปลอมไม่ใช่พระเจ้าตากสินองค์จริงแล้วท่านแน่ใจอย่างไรว่าเรื่องที่ท่านเล่ามานั้นถูกต้องแต่ก็ไม่มีใครจะพิสูจน์ได้เหมือนกันว่าหนังสือประวัติศาสตร์ไทยที่เราอ่านกันมาถูกต้องอาตมาเคยได้ยินคำกล่าวว่าประวัติศาสตร์ก็โกหกเช่นเคยขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์อาตมาค่อนข้างจะเห็นด้วยกับคำกล่าวนั้นอย่างไรก็ตามพระเจ้าตากสินทรงมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเมืองนครศรีธรรมราชทั้งในด้านที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและเรื่องอื่นๆอีกรวมทั้งในเรื่องส่วนพระองค์ด้วยและท่านได้ข้อมูลมาจากไหนจากญาณของอาตมาเองและจากการนำเรื่องราวคำเล่าขานพื้นบ้านกับเพลงบอกของชาวบ้านมาประติดประต่อรวมทั้งจากสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากที่อาตมาได้ไปเยือนอาตมาได้ไปที่วัดเขาขุนพนมมาแล้วและได้ขึ้นไปดูถ้ำซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตากเคยมาอยู่และปฏิบัติภาวนาบางคนยังให้ข้อมูลว่าหลังจากที่พระเจ้าตากเสด็จสวรรคตแล้วพระอัฐิของพระองค์ได้ถูกแบ่งไปไว้ที่วัด3วัดในนครศรีธรรมราชซึ่งก็ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้และนักประวัติศาสตร์ในปัจจุบันคิดอย่างไรก็มีความเห็นแตกต่างกันแต่ละฝ่ายก็มีข้อมูลและแนวคิดของตนอาตมาอยากให้ทุกคนค้นคว้ากันต่อไปเพื่อหาหลักฐานที่จะมาหักล้างเรื่องที่อาตมาเล่าให้ฟังบทที่17ในวันอาทิตย์เดือน5ปีขานตรงกับวันที่7เมษายนพุทธศักราช2325คือวันรุ่งขึ้นหลังจากที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกตอบรับการอัญเชิญขึ้นเถลิงราชบุญมาเดินเข้าไปพบพี่ชายเพื่อหารือข้อราชการเป็นการส่วนตัวที่ท้องพระโรงในพระราชวังเราจะต้องกำหนดวันประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษกแล้วล่ะครับบุญมากล่าวขึ้นด้วยใบหน้าสดชื่นแจ่มใสเพราะมีข่าวเล่าลือกันในหมู่อำมาตย์ราชครูว่าพระเจ้าตากไม่ได้ทรงประกอบพระราชพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีบ้านเมืองจึงเกิดจราจลเรื่องนั้นรอได้บุญมาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกล่าวตอบช้าๆอย่างใช้ความคิด
พี่มีเรื่องสำคัญมากกว่าที่จะต้องตัดสินใจก่อนพี่คิดว่าเราควรจะย้ายพระนครไปอยู่ฝั่งตะวันออกคือฝั่งบางกอกและสร้างป้อมปราการป้องกันพระนครหากมีข้าศึกบุกมาโจมตีกระผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งขอรับเมืองธนบุรีทำเลไม่เหมาะที่จะเป็นเมืองหลวงถาวรเลยจริงๆบุญมากล่าวด้วยความตื่นเต้นในแนวคิดของพี่ชายซึ่งเขาเห็นว่าวิเศษสุดสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก็ดีใจที่เห็นบุญมาสนับสนุนเขากล่าวต่อเราได้เคยหารือเรื่องนี้กับเจ้าพระยาตากหลายครั้งแล้วว่ากรุงธนบุรีมีบริเวณแคบเกินไปไม่เหมาะที่จะเป็นราชธานีของอาณาจักรที่เติบโตอย่างรวดเร็วแต่พระเจ้าตากก็มีพระราชภาระทางสงครามติดต่อกันหลายปีจึงไม่มีเวลาที่จะคิดเรื่องนี้ดังนั้นพี่อยากจะเร่งทำเรื่องย้ายราชธานีนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วจึงจะมีพิธีราชาภิเษกสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกชี้ไปรอบๆ บริเวณพระราชวังเจ้าดูสิบริเวณพระราชวังก็คับแคบและยังถูกบีบทั้งจากแม่น้ำด้านหนึ่งกับคลองอีกด้านหนึ่งแถมยังมีวัดแจ้งกับวัดท้ายตลาดขนาบอยู่อีกทำให้ขยับขยายไม่ได้เลยไม่เหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางบริหารราชการแผ่นดินเจ้าคงเห็นว่าเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกับพระบรมมหาราชวังที่กรุงศรีอยุธยาบุญมารู้สึกกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นจริงขอรับเมื่อครั้งที่พระเจ้าตากตัดสินพระทัยตั้งราชธานีใหม่ที่นี่แทนกรุงศรีอยุธยากระผมก็เป็นคนกราบบังคมทูลเองว่าควรพิจารณาเลือกบางกอกด้วยแต่พระองค์ทรงเลือกกรุงธนบุรีเมื่ออยู่มานานปีเข้าก็เห็นชัดว่าธนบุรีมีข้อจำกัดมากปัญหาเรื่องการรักษาพระนครก็เป็นเรื่องใหญ่กรุงธนบุรีตั้งอยู่บนฝั่งตะวันตกถ้าข้าศึกยกทัพมาทางทิศตะวันตกเราจะหันหลังให้แม่น้ำก็ยากจะป้องกันเมืองและเราก็ยังต้องแบ่งกองทัพรักษาพระนครออกเป็น2กองให้กองหนึ่งคอยป้องกันธนบุรีซึ่งเป็นพระราชวังและท้องพระโรงเป็นศูนย์กลางการบริหารแผ่นดินอีกกองหนึ่งคอยป้องกันบางกอกซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าขายใหญ่ราชธานีของเราก็เลยจะกลายเป็นเมืองอกแตกไปสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพยักหน้าเจ้าพูดถูกต้องทีเดียวพี่ยังจำได้ดีว่าเรามีปัญหาเรื่องนี้เมื่อครั้งป้องกันรักษาเมืองพิษณุโลกตอนศึกอาแซหุ่นกี้ทหารของเราต้องข้ามแม่น้ำน่านไปมาเพื่อป้องกันเมืองทั้งสองฝั่งแม่น้ำแต่เป็นแม่น้ำเจ้าพระยานี้จะยิ่งแย่กว่าเพราะทั้งกว้างและลึกกว่าแม่น้ำน่านมากนักแต่ถ้าเราย้ายราชธานีไปอยู่ฝั่งบางกอกก็จะป้องกันง่ายยิ่งขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นคูเมืองธรรมชาติด้านตะวันตกและด้านใต้ที่กว้างใหญ่มากสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนิ่งคิดแล้วบอกบุญมาว่าพี่อยากให้เจ้าร่างแผนผังการสร้างราชธานีใหม่มาให้พี่ดูหาพวกที่เคยอยู่กรุงศรีอยุธยามาช่วยเป็นแม่กองคุมช่างและระดมไพร่ศักดิ์ไพร่พลมาช่วยก่อสร้างพี่ต้องการให้พระนครหลวงแห่งใหม่โอโถงและยิ่งใหญ่แม่แพ้กรุงศรีอยุธยาจงหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อสร้างพระมหาราชวังวังหน้าและวังของเชื้อพระวงศ์ตลอดจนบ้านพักของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แต่เจ้าต้องไม่ลืมนึกถึงชุมชนต่างๆที่จะมาค้าขายและช่วยราชการเราด้วยที่สำคัญที่สุดก็คือวัดวาอารามซึ่งมีอยู่เก่าแก่ดั้งเดิมมากมายต้องบูรณะขึ้นมาเป็นวัดหลวงหรือวัดราชตามความเหมาะสมนอกจากนั้นต้องหาที่ตั้งค่ายทหารให้เพียงพอสำหรับทหารราบทหารม้ากองทัพช้างและกองทหารปืนใหญ่ด้วยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหยุดทิ้งช่วงยิ้มให้บุญมาและพูดต่อถ้าอยากให้พี่รีบกำหนดวันราชาภิเษกพี่ก็จะต้องขอรู้บริเวณที่สร้างมหาราชวังเสียก่อนพี่ต้องการทำพิธีที่พระมหาราชวังแห่งใหม่ไม่ใช่ที่ธนบุรีบุญมาน้อมศีรษะรับบัญชาจากผู้ที่จะปราบดาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ใหม่ในเร็วๆนี้พร้อมกับยิ้มและตอบว่ากระผมจะทำผังที่ตั้งราชธานีและพระมหาราชวังมาเสนอพี่ในอีก2วันเป็นอย่างช้าแต่ถ้าต้องการที่จะสร้างพระมหาราชวังให้ยิ่งใหญ่เสมอกรุงศรีอยุธยาก็เห็นจะต้องใช้เวลานานทีเดียวขอรับ
กระผมจึงขอเสนอว่าควรยกเสาหลักเมืองแล้วสร้างเฉพาะพระที่นั่งและพระราชมณเทียนทำด้วยไม้ให้เสร็จก่อนโดยเร็วเพื่อที่พี่จะได้ทำพิธีราชาภิเษกได้เลยหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างพระที่นั่งวัดในวังหลวงและปราสาทราชมณเทียนเพิ่มขึ้นให้สวยงามเหมือนกับกรุงเก่าและพร้อมๆกันนั้นก็จะสร้างและบูรณะวัดรอบๆพระราชวังเพื่อให้พระนครหลวงแห่งใหม่งดงามและศักดิ์สิทธิ์สมเป็นนครแห่งพระพุทธศาสนาสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหัวเราะน้อยๆเจ้านี่ไม่ใช่เป็นเพียงแต่นักรบเท่านั้นนะบุญมายังมีหัวคิดออกแบบแล้วก็เข้าใจศิลปะอีกด้วยพี่อยากให้เจ้าสร้างพระที่นั่งและพระราชมณเทียนให้เสร็จทันวันจันทร์เดือน8นี้ก็แล้วกันพี่ได้กำหนดวันราชาพิเศษไว้แล้วหรือขอรับบุญมาพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มอย่างพึงพอใจกระผมขอรับรองว่าพี่จะได้ประกอบพระราชพิธีเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองตามกำหนดที่ต้องการอย่างแน่นอนขอบใจบุญมาอ้อเจ้าอย่าลืมหาบริเวณที่อยู่อาศัยสำหรับนิคมชาติต่างๆที่อพยพมาอยู่ที่นี่ทั้งชาวจีนแขกเปอร์เซียแขกจามมาลายูมอญลาวยวนชาวยุโรปและรวมทั้งคนไทยด้วยจัดให้พวกเขาอยู่เป็นนิคมให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเราต้องอาศัยแรงงานและฝีมือด้านช่างของคนเหล่านั้นในการสร้างบ้านแบ่งเมืองใหม่บุญมาพยักหน้าด้วยความมั่นใจสิ่งแรกที่กระผมจะทำคือกำหนดเขตพระนครหลวงแห่งใหม่ต่อจากนั้นก็จะสร้างกำแพงเมืองและคูเมืองรอบพระนครแต่ต้องสร้างพระราชวังให้เสร็จเรียบร้อยเสียก่อนกระผมเป็นห่วงการป้องกันพระนครมากที่สุดเพราะศัตรูอาจรุกรานในไม่ช้านี้รอบขอบดีบุญมาเพราะพี่เชื่อว่าข่าวการผลัดแผ่นดินที่นี่คงรู้ไปถึงกรุงอังวะแล้วป่านนี้กษัตริย์พม่าอาจจะคิดว่าราชวงศ์ใหม่ยังอ่อนแอและยังมีอำนาจไม่มั่นคงดังนั้นมันคงคิดกรีธาทัพมารุกรานเราอีกแน่ๆพี่อยากจะสร้างกำแพงและคูเมืองให้เสร็จพร้อมกับพระราชวังโดยเร็วขอรับและยังมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งที่กระผมคิดว่าพี่ควรจะต้องรีบทำด้วยเรื่องอะไรหรือเรื่องการบริหารจัดการระเบียบราชการแผ่นดินให้เข้าที่โดยเร็วนะครับเริ่มตั้งแต่ประกาศสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ตั้งตำแหน่งสำคัญทางพลเรือนและทหารและแต่งตั้งพระราชาคณะในคณะสงฆ์สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหัวเราะอย่างอารมณ์ดีพี่ไม่ลืมเรื่องพวกนั้นดอกพี่อยากหารือกับเจ้าอยู่เหมือนกันพี่ตั้งใจจะควบคุมการบริหารราชอาณาจักรโดยเฉพาะงานพลเรือนแต่ต้องพึ่งเจ้าให้ช่วยดูแลเรื่องการทหารทั้งหมดเจ้าต้องเร่งปรับปรุงกองทัพให้เข้มแข็งที่สุดเพื่อป้องกันการรุกรานจากพม่าและควบคุมอาณาจักรเพื่อนบ้านอันได้แก่กัมพูชาเวียงจันทน์จำปาสักและหลวงพระบางมิให้แข็งข้อหรือลอบมาตีชายแดนเรากระผมจะนำเสนอแผนการปรับปรุงกองทัพรวมทั้งตัวแม่ทัพต่างๆมาให้พี่ดูเร็วๆนี้บุญมาพี่จะสถาปนาเจ้าเป็นอุปราชและวังหน้าของพี่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกกล่าวพร้อมกับโอบไหล่น้องชายร่วมพ่อแม่คนเดียวที่มีอยู่และยังเป็นแม่ทัพเอกที่รบเคียงคู่กันมาตลอด14ปีที่ผ่านมานี้บุญมากลับออกมาจากพระราชวังด้วยความตื่นเต้นในหน้าที่ใหม่ที่ได้รับมอบหมายเขาสูดหายใจเข้าปอดอย่างมีความสุขพร้อมกับมองขึ้นไปบนท้องฟ้าหน้าร้อนที่ดูสดใสปราศจากเมฆบุญมานึกขอบคุณฟ้าดินที่ดลบันดาลให้สิ่งอันเป็นมงคลยิ่งใหญ่เกิดขึ้นกับตัวเขาและพี่น้องของเขาคงจะเป็นผลบุญจากความดีที่ได้ทำมาในชาติก่อนและตลอดชีวิตนี้บุญมาภูมิใจในตัวพี่ชายของเขามากและเชื่อมั่นว่าทองด้วงจะเป็นกษัตริย์ที่ดีเข้มแข็งและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้อาณาจักรบุญมาเดินมาลงเรือที่พระตำหนักแพโดยมีเฉินเหลียนและพรานขนาบข้างพร้อมด้วยอาวุธครบมือเขานั่งลงกลางเรือเฉินเหลียนอยู่ข้างหน้าขณะที่พรานประกบหลังทหารประจำเรือ4คนก็พายเรือมุ่งหน้าไปยังบ้านของบุญมาที่ฝั่งบางกอกบุญมานั่งนิ่งเงียบตกอยู่ในภวังค์แห่งความคิด
แผนก่อสร้างพระนครหลวงแห่งใหม่และพระมหาราชวังปรากฏขึ้นในใจเขาบอกกับตัวเองว่าแผนดังกล่าวจะต้องละเอียดสมบูรณ์ปราศจากข้อบกพร่องและการก่อสร้างจะต้องทำอย่างรวดเร็วแต่สวยงามด้วยฝีมือช่างกรุงเก่าเมื่อเรือมาถึงบ้านที่คลองบางลำพูเจ้านางศรีอโนชาและหนูพิกุลธิดาคนโตซึ่งอายุได้5ขวบยืนรอรับอยู่ที่ท่าน้ำบุญมาส่งยิ้มให้ภริยาและลูกก้าวขึ้นจากเรือและเดินจูงมือเจ้านางศรีอโนชากับหนูพิกุลตรงไปที่ตัวบ้านพร้อมกับเล่าเรื่องงานที่สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกมอบหมายให้ทำเจ้าคุณพี่ช่างมองการไกลจริงๆนะเจ้าคะที่สร้างบ้านอยู่ฝั่งนี้ไว้ก่อนแล้วเจ้านางศรีอโนชาพูดขึ้นด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเราเลยไม่ต้องย้ายไปไหนแต่ราชธานีใหม่จะย้ายมาหาเราเองเจ้าคุณพี่คิดไว้หรือยังเจ้าคะว่าจะสร้างวังหน้าตรงไหนดีพี่จะต้องเลือกบริเวณที่จะสร้างพระมหาราชวังให้ได้เสียก่อนแล้วจึงจะรู้ว่าวังหน้าจะอยู่ตรงไหนทั้งสามคนเดินขึ้นบันไดไปชั้นบนของบ้านและนั่งลงด้วยกันบนเก้าอี้ไม้สักตัวยาวที่ระเบียงขณะที่หนูพิกุลวิ่งกลับไปหาพี่เลี้ยงท่านเจ้าคุณสมเด็จท่านทรงปรารภว่าอยากสร้างพระมหาราชวังให้ใหญ่โตงดงามเสมอกรุงศรีอยุธยาบุญมาบอกเจ้านางศรีอโนชาแต่พระบรมมหาราชวังที่กรุงเก่านั้นตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำดังนั้นพี่จะต้องหาพื้นที่ใกล้กับแม่น้ำเจ้าพระยาและจะต้องกันที่ไว้สร้างวัดในบริเวณมหาราชวังเหมือนดังที่มีวัดพระศรีสรรเพชรตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังของกรุงเก่าขอข้าเจ้าพูดสักนิดจะได้ไหมเจ้าคะบุญมาพยักหน้าได้สิที่ฝั่งนี้มีโค้งน้ำเป็นแหลมกว้างอยู่ตรงข้ามกับบ้านของเจ้าคุณสมเด็จท่านข้าเจ้าคิดว่าท่านน่าจะโปรดที่จะให้สร้างพระมหาราชวังและเป็นศูนย์กลางการปกครองพระนครอยู่ตรงนั้นเพราะมีบริเวณกว้างขวางมากและอยู่ใกล้แม่น้ำด้วยบุญมานิ่งคิดแล้วตอบว่าแต่ตรงนั้นมีชุมชนชาวจีนตั้งอยู่แล้วจะต้องย้ายไปอยู่ที่อื่นจะลำบากเข้ากระมังแต่ก็มีที่ดินอีกมากมายอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักที่จะชดเชยให้ได้นะเจ้าคะน้องคงรู้สิว่าจะสร้างวังหน้าที่ไหนบุญมาพูดพร้อมกับยิ้มอย่างรู้ทันเจ้านางศรีอโนชายิ้มเจ้าคุณพี่ช่างรู้ใจข้าเจ้าจริงๆคงไม่ไกลจากบ้านหลังนี้หรอกเจ้าคะบุญมาหัวเราะเบาๆและลุกขึ้นพร้อมกับบอกว่าพี่จะเข้าไปร่างผังบริเวณและกำหนดเขตพระนครหลวงแห่งใหม่จะต้องเป็นเมืองที่สวยงามที่สุดเท่าที่ราชอาณาจักรไทยเคยมีมาเช้าวันรุ่งขึ้นบุญมาไปพบสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพร้อมกับหอบกระดาษม้วนกระดาษยาวไปด้วยหลายแผ่นกระผมนำภาพร่างของบริเวณพระนครหลวงแห่งใหม่มาให้พี่ดูบุญมาบอกทองด้วงและคลี่กระดาษแผ่นหนึ่งออกแล้ววางลงบนโต๊ะหน้าพี่ชายของเขารวดเร็วดีนี่บุญมาน้ำเสียงแสดงความพอใจทำให้บุญมายิ้มออกกระผมได้เลือกแหลมโค้งตรงข้ามกับบ้านของพี่ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของพระมหาราชวังวังหน้าวังของเชื้อพระวงศ์และเป็นที่อยู่ของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตลอดจนเป็นที่ทำการของหน่วยงานต่างๆบุญมาอธิบายพร้อมกับชี้ไปยังจุดต่างๆที่เขียนไว้บนกระดาษแผ่นนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่เหนือวัดโพธารามที่พี่ลงเรือข้ามฟากมาธนบุรีในวันที่พี่กลับจากกัมพูชาแต่เราจะต้องย้ายชุมชนชาวจีนจากตรงนี้ไปอยู่บริเวณใหม่ทางด้านตะวันออกของตัวเมืองจะต้องแน่ใจนะว่าจะหาที่ดินให้พวกคนจีนอยู่กันได้อย่างเพียงพอและสมน้ำสมเนื้อกับชุมชนเดิมอย่าให้มีเสียงบ่นตามมาภายหลังว่าพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ขับไล่ราษฎรออกจากที่ดินกระผมขอยืนยันว่าจะไม่มีเสียงบ่นอย่างแน่นอนขอรับสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหัวเราะเบาๆอย่างอารมณ์ดีพี่นึกออกแล้วว่าบริเวณที่เจ้าพูดถึงนั้นอยู่ที่ไหนพี่เห็นด้วยเพราะชัยภูมิดีเป็นที่โค้งยื่นออกไปในแม่น้ำสวยงามและได้เปรียบในการป้องกันเมืองและปกครองแผ่นดินตรงกับตำราห่วงจุ้ยของจีนด้วยบุญมาอธิบายต่อไปภายในบริเวณพระมหาราชวังก็จะเลียนแบบกรุงเก่าเช่นจะมีพระที่นั่งหลังใหญ่กลุ่มพระราชมณเทียน
และจะมีวัดในวังหลวงแบบเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชรดีมากบุญมาพี่จะได้อัญเชิญพระแก้วมรกตจากวัดแจ้งมาประดิษฐานไว้ที่วัดในวังหลวงแห่งใหม่ด้วยและยังคิดว่าจะเฉลิมพระนามนครใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์เพื่อเป็นชัยมงคลอีกด้วยในชั้นแรกคงจะสร้างได้แต่พระที่นั่งและพระราชมณเทียนสร้างด้วยไม้เพื่อให้เสร็จทันพระราชพิธีราชาภิเษกในเดือน8วันจันทร์ตามที่พี่ได้กำหนดไว้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกก้มเสียรช้าๆพี่เห็นด้วยแล้วเราค่อยสร้างพระที่นั่งและพระราชมณเทียนเพิ่มเติมภายหลังบริเวณพระมหาราชวังจะมีเนื้อที่สักเท่าไรบริเวณทั้งหมดเห็นจะประมาณ150ไร่ครับประตูด้านหน้าจะตั้งอยู่ที่กำแพงวังทางด้านทิศเหนือซึ่งจะยาวถึง400เมตรเหนือพระมหาราชวังขึ้นไปจะเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการต่างๆและจะมีสนามหลวงขนาดใหญ่กินพื้นที่ไปถึงวัดสลักและเหนือวัดสลักขึ้นไปกระผมอยากจะให้เป็นที่ของวังหน้ากระผมตั้งใจจะขุดคลองสัก 2-3 คลองเพื่อเชื่อมด้านเหนือกับด้านใต้ของแหลมเพื่อดึงน้ำจากแม่น้ำมาใช้และเพื่อเป็นคูสำหรับป้องกันกำแพงวังด้วยดูจะเป็นแผนผังพระนครที่สวยงามได้ประโยชน์ดีมากบุญมาแล้วกำแพงเมืองล่ะบุญมาวางนิ้วชี้ลงบนกระดาษที่เขาวาดผังราชธานีใหม่ไว้แล้วลากนิ้วเป็นแนวยาวจากแม่น้ำทางทิศเหนือขนานกับแนวโค้งของแหลมลงมาทางใต้แล้วโค้งอ้อมด้านหลังเป็นรูปกระดองเต่าบางกอกมีกำแพงเมืองอยู่แล้วทางด้านตะวันออกและเตี้ยและเล็กเกินไปเขตของพระนครหลวงใหม่จะขยายเกินกำแพงอันนั้นออกไปอีกมากเราจึงจะต้องรื้อกำแพงเก่านั้นออกพระนครหลวงของเราจะมีลักษณะเป็นรูปไข่หรือกระดองเต่าล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองประตูเมืองและป้อมปืนเป็นระยะกำแพงเมืองด้านตะวันตกจะวางตามแนวโค้งน้ำจากทิศเหนือลงมาทิศใต้จนจรดกับกำแพงด้านตะวันออกซึ่งวางจากเหนือลงมาใต้เช่นกันภายนอกกำแพงด้านตะวันออกจะมีคูเมืองยาวตลอดแนวกำแพงผู้ที่จะปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พอใจในผังพระนครที่วางอยู่ข้างหน้ายิ่งนักพี่นึกภาพออกอย่างชัดเจนแล้วบุญมาพระนครแห่งใหม่ของเราจะต้องแข็งแรงสง่างามทัดเทียมพระนครศรีอยุธยากรุงเก่าของเราอย่างแน่นอนแต่จะต้องเป็นที่อิจฉาของเหล่าปัจจามิตรรอบพระราชอาณาจักรซึ่งจ้องจะมาโจมตีและยึดครองบุญมาพูดด้วยน้ำเสียงห้วนแต่ห้าวหาญเราก็จะต้องต่อสู้ป้องกันอย่างสุดชีวิตเหมือนกับที่เราได้ทำมาตลอดตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาถูกทำลายไปปฐมกษัตริย์ทรงตอบทันควันด้วยพระสุรเสียงห้าวหาญดุจกันแล้วตรัสถามบุญมาด้วยพระสุรเสียงปกติราชธานีของเราจะกินพื้นที่สักเท่าไรคงจะประมาณ 2,500 ไร่ซึ่งจะใหญ่กว่าธนบุรีเกือบ3เท่าแต่ถึงแม้เราจะย้ายเมืองหลวงไปฝั่งบางกอกแล้วเราก็ยังต้องดูแลฝั่งธนบุรีต่อไปด้วยซึ่งถ้ารวมทั้งสองเมืองแล้วก็คงจะมีเนื้อที่ทั้งหมดเกือบ 3,500 ไร่กษัตริย์องค์ใหม่ทรงพยักพระพักเราจะต้องกำหนดวันทำพิธียกเสาหลักเมืองพี่หาวันชัยมงคลได้แล้วกำหนดไว้ว่าเป็นวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10ค่ำฤกษ์เวลาย่ำรุ่งแล้ว45นาทีจะจงไปหาสถานที่ตั้งเสาหลักเมืองให้ด้วยกระผมได้เลือกที่ไว้แล้วจุดที่เหมาะสมที่สุดอยู่ใกล้มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือของพระมหาราชวังดีมากบุญมาดูเจ้าตั้งใจและอยากจะสร้างราชธานีแห่งใหม่ของเราให้เสร็จเร็วๆเหมือนกันปฐมกษัตริย์รัตนโกสินทร์รับสั่งกับบุญมาด้วยความพอใจที่น้องชายของพระองค์ได้คิดทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วด้วยความรอบคอบบุญมาทูลเพิ่มเติมว่าถ้าจะสร้างกำแพงเมืองตามที่กระผมได้วางแผนไว้นั้นจะต้องใช้อิฐจำนวนมากและเราไม่มีเวลามากที่จะเผาอิฐให้ได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นกระผมอยากขออนุญาตพี่รื้อกำแพงเมืองที่เหลือของอยุธยาเพื่อนำอิฐมาสร้างกำแพงเมืองที่นี่กระผมต้องการสร้างกำแพงเมืองให้เสร็จโดยเร็วที่สุดไม่เพียงแต่ให้ทันพิธีราชาภิเษกเท่านั้นแต่สำหรับป้องกันเมืองในระยะยาวด้วยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกพยักพระพักพี่เห็นด้วยจะไปจัดการได้เลย
บุญมากล่าวอำลาพี่ชายและกลับไปบ้านของเขาเพื่อพบกับเฉินเหลียนพรานและสกอตมิลซึ่งเขาให้ตามตัวมาพบเมื่อบุญมามาถึงบ้านก็เห็นเพื่อนรักทั้งสามคนนั่งรออยู่แล้วเขาเล่าให้เพื่อนทั้งสามฟังถึงแผนที่จะสร้างพระนครหลวงแห่งใหม่และการปรับปรุงกองทัพเมื่อเล่าจบบุญมาหันไปสั่งเพื่อนทีละคนและบอกว่าเฉินเหลียนเอ็งไปพูดจาชี้แจงกับพระยาราชเศรษฐีและชาวจีนที่อยู่ในบริเวณที่จะสร้างพระมหาราชวังให้เข้าใจและขอให้พวกเขาร่วมไม้ร่วมมือกันสร้างกรุงและช่วยย้ายไปอยู่บริเวณใหม่ตรงนี้บุญมาชี้ลงบนจุดหนึ่งในแผนที่ที่กางอยู่บนโต๊ะข้างหน้าจะจงอธิบายให้พวกเขาเข้าใจว่าพื้นที่แห่งใหม่นี้จะกว้างขวางมากและอยู่ใกล้แม่น้ำและเราจะขุดคลองหลายสายผ่านตรงนั้นซึ่งจะทำให้พวกเขามีน้ำใช้เหลือเฟือและสะดวกต่อการเดินทางด้วยส่วนพรานข้ามอบให้เองควบคุมการขุดคลองทั้งหมดของเมืองใหม่บุญมาบอกแล้วหันไปพูดกับมิวหน้าที่ของเจ้าคือออกแบบและควบคุมการก่อสร้างกำแพงเมืองคูเมืองและตำแหน่งวางปืนใหญ่บนกำแพงเมืองให้ทุกอย่างสวยสง่าและแข็งแรงทนทานข้าต้องการเห็นเมืองหลวงใหม่ของเรามีแนวป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดไปตามพระยาธรรมาธิกรและพระยาพิจิตรนาวีมาพบข้าด้วยบุญมาหันไปสั่งเฉินเหลียนทั้งคู่เคยรับราชการในพระบรมมหาราชวังที่อยุธยาข้าต้องการให้เจ้าคุณทั้งสองคนเป็นแม่กองระดมและควบคุมช่างฝีมือด้านต่างๆในการก่อสร้างตกแต่งพระมหาราชวังและตัวพระนครและอีกอย่างหนึ่งข้าต้องหารือเองเกี่ยวกับการปรับปรุงกองทัพด้วยการก่อสร้างพระนครหลวงแห่งใหม่ที่บางกอกดำเนินไปอย่างรวดเร็วตามแผนที่ทรงมีพระราชานุมัติไว้ทุกประการโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้นในเวลาย่ำรุ่ง45นาทีของวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325ตรงจุดที่ทรงเห็นชอบไว้แล้วหลังจากนั้นการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังก็ได้เริ่มดำเนินการในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2325โดยได้สร้างพระที่นั่งและพระราชมณฑีทำด้วยไม้รายล้อมด้วยปราการระเนียดเพื่อใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวเสร็จสิ้นภายใน1เดือน